สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกท่านกูดมอร์นิ่งครับวันนี้เราจะพาเข้ามาชมด่านนะครับด่านข้างหน้าเดี๋ยวเข้าไปด่านก่อนนะครับ เข้าด่านก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดนะครับจอดตรงนี้นะครับจอดหลบๆนะครับจะจอดหลบๆก่อนนะครับพี่น้องฟังเลยครับตั้งสองฟังเลยนะครับเดี๋ยวดูจะหาอุปกรณ์โอเคสักครู่ครับสักครู่14ปิดแต่ใส่เมื่อกี้นะครับตั้งโต๊ะเพียบเปรียบปรับเลยครับโต๊ะเปรียบเทียบปรับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเผยแพร่นะครับการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูไปด้วยกันนะครับนี่มา3ครับวันนี้มา3นักรบนะ3นะครับวันนี้มีลุงธนพัฒน์นะครับลุงธนพัฒน์แล้วก็ตีใหญ่นะครับแล้วก็หนุ่มสัลยาโอ้อยู่ทำไมอ่ะตีใหญ่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวไปครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับตัวแบบที่ปรับนะครับดูนะครับซูมให้ดูนะครับมีลูกปอกแขนสีขาวไม่ทราบว่าท่านมีอำนาจเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบนะฮะดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันเดี๋ยวไปใกล้ๆครับเดี๋ยวไปที่ใหญ่มาที่ใหญ่ดูด้วยกันนะครับนี่โต๊ะเปรียบเทียบปรับนะครับมีไม่ทราบว่าท่านเป็นพนักงานสอบจะมีปลอกสีขาวทั้งหมดเลยนะครับที่มองเห็นอยู่4-5นายในปลอกแขนสีขาวทั้งหมดนี่ครับการตั้งวางกลวยนะครับป้ายไม่มีนะครับป้ายซึ่งผมดูแล้วว่าไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูนะครับดูด้วยกันนะครับดูป้ายนะครับมีแค่นี้นะครับนี่ถ่ายหลังป้ายนะครับชื่อผมยังไม่เห็นนะครับป้ายผู้ควบคุมด่านนะครับ
เดี๋ยวแอดมินนะครับเก็บข้อมูลด้วยนะครับแอดมินแล้วก็ทีมทนายนะครับทีมกฎหมายนะครับทีมทนายสวัสดีครับพี่วินัยพี่นายเก็บข้อมูลด้วยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปดูนะครับอันนี้การเป็นการเผยแพร่นะครับการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่จราจรนะครับผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับยังไม่รู้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามนะครับดูป้ายแล้วไม่ใช่นะครับป้ายไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ป้ายก่อนนะครับตอนนี้ผมจะซูมให้ดูนี่ก่อนนะครับลุงธนภัทรถ่ายที่ป้ายแล้วนะครับถ้าทำถูกต้องก็ไม่เป็นไรครับทำไปนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าทำไปถ้าทำถูกต้องตามระเบียบนะครับของตล.เราจะไม่นี่ครับเราจะไม่ว่าอะไรนะครับเราก็จะเผยแพร่การปฏิบัติงานนะครับการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งครับแต่เช้าเลยครับแต่เช้าเลยเดี๋ยวผมซูมดูใหม่นะครับมีปลอกแขนสีขาวทั้งหมดเลยนะครับปลอกแขนสีขาวทั้งหมดเลยไม่มีครับไม่มีพนักงานสอบสวนนะครับแต่สามารถออกเปรียบเทียบปรับได้ให้ลุงเก็บข้อมูลข้างหน้าครับเรียกทุกคันนะครับเรียกทุกคันนะครับเรียกคันก็หยุดหมดเลยครับเห็นไหมครับดูนะครับเรียกคันก็หยุดหมดเลยเห็นไหมครับติดนะครับทั้งสองเลนเลยนะครับเรียกเลนก็ติดเลนนะครับเรียก2ก็ติด2แล้วครับพี่น้องตรวจสอบกันเลยครับ ดูกันไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ มีที่ผมเห็นอยู่นี่1 2 3 4 5 6 7 7นายเจ้าหน้าที่มี7ท่านนะครับมี7ท่านตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะครับดูเวลา10โมงครับ10โมง16นาที เดี๋ยวเราจะเข้าไปสวัสดีพี่นุ่มสารยาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตีใหญ่ครับตีใหญ่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ควบคุมด่านนะครับเดี๋ยวเราเข้าสัมภาษณ์ที่ผู้คุมด่านเก็บป้ายด้วยตีใหญ่เก็บป้ายด้วยดูป้ายด้วยดูที่ป้ายเป็นลักษณะแบบไหนฮะถูกต้องตามระเบียบตล.ไหมเรียกทุกคันนะครับติดยาวแล้วครับรถตัวนี้ติดนะครับติดแล้วครับดูนะครับพี่น้องติดแล้วครับ มาตรา38 39นะครับดูสิครับการตั้งตัวยานนะครับตราบใดยังมีกฎข้อนี้อยู่นะครับกฎหมายข้อนี้อยู่นะครับซึ่งห้ามผู้ใดนะครับแขวนวางสิ่งของนะครับบนทางหลวงนะครับบนทางหลวงอันนี้คือทางหลวงนะครับ เลข2ตัวมาตรา55นะครับห้ามหยุดรถนะครับในช่องทางเดินรถห้ามหยุดหรือจอดดูนะครับดูนะครับการจราจรดูครับดูนะครับติดยารถสิบล้อหลบล้อก็ยังซิกแซกเรียกทุกคัน เดี๋ยวดูบรรยากาศเลยเราประชุมด้านนี้นะครับเราประชุมด้านนี้เรียกครับติดเลยนะครับดูนะครับ
ติดยาวเลยครับติดยาวเลยครับติดยาวเลยดูบรรยากาศก่อนนะครับไปดูบรรยากาศ ดูบรรยากาศก่อนนะครับ2เลนครับเหลือ2เลนก็2เลนก็หมดทั้ง2เลนนะครับท่านนางรองครับนางรอง24ครับนางรองครับ24ครับสพนางรองตอนนี้เป็นเวลา10โมงครับ4โมงเช้าครับ10นาฬิกาครับ19นาทีครับตามเวลาที่ผมดูตอนนี้นะครับสพนางรองนะครับสพนางรองครับปิดครับปิดนะครับการจราจรปิดนะครับดูนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยครับเห็นไหมครับค่าการขนส่งฮะการจราจรเป็นอย่างนี้นะถ้าเรียกคันนึงก็หยุดหมดเลยแล้วครับ2เลนครับอยู่บน2ขั้นนะครับเจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่นะครับดูเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่เรียกปุ๊บนะครับบ้านนี้อันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร์วันที่1วันนี้วันที่1เนาะวันที่1วันเสาร์ 10:16 นาทีครับ20นาทีแล้วครับตอนนี้20นาทีแล้วนะฮะวันที่1ถ่ายรูปแล้วครับ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  ถ่ายรูปนักข่าวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับตาสบายเลยพี่ครับผมขัดขวางการทำงานครับครับผมไม่ได้ขัดขวางครับเห็นไหมฮะเดินขู่นะฮะโดนขู่นะครับเห็นไหมฮะดูนะครับนางรองนะครับเดินเข้ามาหานะฮะเราไม่ได้มาหาเขานะครับไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะสองคนถ่ายรูปแล้วไปถ่ายรูปพี่ใหญ่กับลุงแล้วนะฮะลุงใหญ่กับลุงนะครับถ่ายรูปแล้วนะครับเห็นไหมฮะเดินนะฮะไปถ่ายรูปลุงและพี่ใหญ่แล้วครับถ่ายรูปลุงฮะกับพี่ใหญ่นะครับถ่ายรูปพี่ใหญ่นะครับถ่ายรูปนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับสามดาวสามดาวตอนนี้ไม่เรียกปรับนะครับเมื่อกี้นี่เรียกปรับเมื่อกี้เรียกปรับนะครับตอนนี้ไม่เรียกปรับแล้วครับดูด้วยกันครับดูด้วยกันนะครับดูสิบล้อคันนี้ครับรถพ่วงคันนี้ครับต้องซิกแซกนะครับจากเลนซ้ายครับต้องเข้ามาต้องเบี่ยงขวาเข้ามาเพื่อจะเข้าเลนนะครับเพื่อต้องผ่านกลวยนะครับผ่านจุดตรวจดูครับ10ล้อรถพ่วงนะครับดูครับต้องสลับเลนนะครับต้องสลับเลนดูนะครับดูนะครับถ่ายรูปนะครับดูถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป ถ่ายไปภาพนึงไม่พอแล้วครับถ่ายอีกถ่ายเยอะๆนี่ไม่เรียกปรับเลยครับเมื่อกี้ไม่เรียกปรับตอนที่ผมเข้ามาที่ด่านนะ
ก็เรียกเยอะเหมือนกันนะเรียกเยอะเหมือนกันไปหมดแล้วปอกแขนสีขาวครับผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นพนักงานสอบสวนหรือไม่นะฮะพี่น้องเราก็10โมง16ครับพี่วินัยนางรอง24ครับพี่วินัยช่วยดูคอมเมนต์ด้วยนะครับดูคอมเมนต์ด้วยนะครับเดดเมนนะครับดูตรวจสอบคอมเมนต์ด้วยครับแล้วฝ่ายกฎหมายนะครับเก็บข้อมูลด้วยนะครับแท็กซี่ก็ยังเรียกตรวจครับแท็กซี่นะครับดูแท็กซี่นะฮะเรียกตรวจแท็กซี่ดูตรงนี้นะครับการจราจรติดแล้วครับเรียกปุ๊บติดปั๊บเลยนะ เรียกปุ๊บติดปั๊บเรามาเผยแพร่นะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับของสภ.นางรองสภ.นางรองนะครับถนนสาย24ตั้งทั้งฝั่งขาเข้าขาออกนะครับช่วยด้วยชอบด้วยระเบียบหรือเปล่านะครับไปดูไปด้วยกันนะครับว่าป้ายนะครับผมเห็นป้ายแล้วไม่มีนะครับชื่อผู้คุมด่านนะครับจะฟังทั้งขาล่องนี้ก็เดี๋ยวลุงเขาดูที่ป้ายกับทีใหญ่นะครับแต่ฝั่งที่ผมดูนะไม่มีแน่นอนครับดูฮะรถวิ่งมาฮะจริงๆอ่ะการจราจรนี่จะโฟมากนะฮะจะโฟมากนะครับดูนะครับดูตรงนี้นะครับจะโฟมากโหมากแท็กซี่โดนเรียกนะครับนี่ฮะงานจอจะโผล่มากนะครับดูนะครับจะรอนะครับมาการจราจรคล่องตัวนะครับจริงๆถ้าไม่มีด่านตรงนี้นะครับแต่ว่าท่านทำถูกต้องตามระเบียบนะครับของตลอก็ไม่มีปัญหาครับตอนนี้เพราะว่าคงไม่ชอบนะครับคงไม่ถูกต้องแล้วครับดูนะครับการจราจรนะครับดูการจราจรนะครับเรียกปุ๊บติดปั๊บเลยฮะจะรอตัวด้วยนะฮะสองเลนก็หมดทั้งสองเลนแล้วครับท่านพี่ใหญ่กำลังเก็บภาพนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับพี่ใหญ่กำลังเก็บภาพนะที่โต๊ะเปรียบเทียบปรับนะครับปอกแขนสีขาวนะครับไม่ทราบว่าท่านมีอำนาจหรือไม่นะครับพนักงานสอบสวนนางรองครับนางรองครับครับใช้แสงครับใช้แสงแบตเตอรี่ครับสวัสดีครับเราอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะถ่ายรูปอีกแล้วครับถ่ายรูปอีกแล้วครับ3ดาวนะครับ3ดาวถ่ายรูปแล้วถ่ายด้วยถ่ายสองฝั่งครับขาเข้าขาออกเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลย เรียกหมดเลยครับ
เขาเลือกที่จะไม่ตอบคำถามประชาชนครับเดี๋ยวนะครับดูนะครับการจราจรติดแล้วครับฝั่งนี้เนี่ยผมเข้าด่านมาสักพักนะติดยาวเลยฮะตอนนี้ก็เรียกบ้างไม่เรียกบ้างนะเนี่ยสักพักตอนที่ผมมาถึงด่านนะยาวนะยาวเลยฮะยาวจะนู่นเลยฮะประมาณ700เมตรน่ะตอนนี้ก็ไม่เรียกแล้วฮะไม่เรียกแล้วโดนข้อหาอะไรครับไม่คาดแขนอ๋อเอาได้คาดไหมเมื่อกี้นี่ผมคาดแต่ไหนเจอเขาเราก็ปลดเพราะเรารู้แล้วเดี๋ยวข้าด่านต้องเรียกอีกอ๋อเป็นปลดก่อนเนาะไม่ต้องปลดแล้วทีหลังคาดไม่ได้แหละมันหาข้อหาได้ข้อหาได้คาดมาครับดีเมื่อกี้นี่คาดมาครับก็หาเมฆลักษณ์เข็มขัดคาดมาปุ๊บกดเจอด่านปุ๊บแกก็จะล่วงออกหมอกดเข็มขัดออกนะครับก็ซึ่งหน้านะครับไม่เป็นไรครับก็ยอมรับผิดไปนะครับก็ต้องยอมรับผิดไปเอาลดลมนะครับให้ประชาชนนะเคารพกฎจราจรนะครับเคารพกฎจราจรไม่เขาคือประเด็นวันนี้ที่เข้าด่านมาก็ต้องตามระบบไหมเนื่องจากว่ามันเป็นถนนหลวงนะครับเป็นถนนหลวงสาย42ใช่ไหม24ใช่ไหมอย่าเพิ่มอ๋อไม่ต้องเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกลวยทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับหน้าโรงเรียนนางรองวิทยาคมครับเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยประชาชนนี่ถูกเจ้าหน้าที่เพ่งเล็งเหมือนว่าทั้งขาเข้าขาออกนี่มันต้องมีคนผิดอ่ะเพราะนั้นระบบกฎหมายไทยก็อย่างที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นระบบกล่าวหาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เรียกได้แล้วกล่าวหาได้เนี่ยมันเสียตังค์ใช่ไหมเพราะนั้นก็อย่างนี้แหละครับว่าเราผ่านมาก็เลยแวะดูให้พี่น้องเพจทั้งโลกด่านเถื่อนหน่อยว่าตรงนี้เป็นด่านใหญ่เราก็อยากจะลงมาดูว่าการตั้งวางกลวยถูกต้องไหมแต่มันจะเป็นระเบียบภายในอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อว่ากฎหมายหลักมันยังห้ามอยู่ว่าห้ามตั้งวางสิ่งของบนทางเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาดูตรงนี้แหละครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะเดี๋ยววางสายก่อนนะเดี๋ยวพ่วงกันไปถ้าไม่ได้เลยนะติดนะครับเพราะว่าเป็นการบีบตรวจเป็นการบีบตรวจคือถนน2ช่องจราจรหลักๆแต่ปรากฏว่าถูกบีบตรวจเหลือช่องเดียวอ่ะใช่ไหมฮะเหลือช่องเดียวเนี่ยก็คอยจะชี้แจงคอยจะชี้แจงนั่นแหละก็คือประเด็นของผมก็คือว่ามีการตั้งวางใช่ไหมมันบีบช่องเหลือน้อยเพราะฉะนั้นรถพ่วงมามันก็หักหลบซ้ายหลบขวาที่ความหมายผมอย่างนี้นะไม่เป็นไรทำงานไปครับเจอแล้วครับครับก็ต่างคนต่างทำงานแต่เนาะไม่ได้ว่ากันท่านลองกลับมาแล้วพี่อยากเจอท่านลองมาแล้วมาแล้วเชิญคุยกับลองดิท่านลองมาแล้วคุยกับลองที่ทำอะไรจะไปพี่
านรองมาแล้วท่านรองมาแล้วเดี๋ยวไปดูว่าท่านรองนั่นเองผมเคยพูดคุยด้วยหรือเปล่านะจะคุยกันได้ดีกว่านะฮะจะได้ข้อมูลมากกว่าเคยเจอกันแล้วจะได้ข้อมูลมากกว่านะครับคุยกันได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรับใช้ผมจะรองผู้กับรับใช้ครับผมเราเป็นหัวหน้าด่านอยู่ที่นี่ชัดเจนชัดเจนผิดชอบทั้งหมดชัดเจนครับผมชัดเจนมีอะไรให้รับใช้ไม่ได้สอบถามอยากมาสอบถามว่าเห็นไหมว่ารถคือมันตั้งทั้งสองฝั่งเลยอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้การตั้งวางสิ่งของอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคุณไม่ต้องถามผมนะครับผมมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการนะครับให้ตั้งจุดตรวจนะครับบังคับใช้กฎหมาย10ข้อหาหลักนะครับตอนนี้การเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับและนางรองนี่ก็เหมือนกันนะครับอุบัติเหตุแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยพวกคุณไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าประชาชนทุกวันนี้ไม่ค่อยเคารพกฎหมายนะครับมีคนหลายประเภทนะครับที่จะอ้างว่ารู้กฎหมายนะครับซึ่งแต่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลำบากขึ้นนะครับพวกผมเนี่ยผมมารับผิดชอบอยู่นางรองเนี่ยอุบัติเหตุเกิดทุกวันนะครับตายเกือบทุกวันนะครับมันเป็นความสูญเสียที่เยอะนะครับรองจากบุรีรัมย์นะครับนะครับก็อยากจะชี้แจงให้พวกเราได้ทราบนะครับตรงนี้มีเกือบทุกวันนะครับก็ประชาชนไม่ค่อยเคารพกฎหมายนะครับคุณทราบไหมครับทราบไหมประชาชนไม่เข้าเคารพกฎหมายนะครับท่านก็ว่าไปส่วนประชาชนจะมองท่านยังไงมันก็อยู่ที่ประชาชนจะมองนะถ้าเป็นการที่ท่านเป็นถึงรองผู้กำกับแล้วบอกว่าประชาชนไม่ค่อยเคารพกฎหมายเนี่ยคือถ้าคือเหมือนท่านดูถูกประชาชนนะถ้าประชาชนเคารพกฎหมายตำรวจไม่ต้องมีหรอกตำรวจไม่ต้องมีครับผมต้องไหมครับพวกผมไม่ต้องมาทำงานตรงนี้หรอกครับครับนี่คือปัญหาอุบัติเหตุเยอะมากเลยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับครับนี่คือสายหลักนะครับรวมทั้งจราจรหนาแน่นนะครับก็ฝากพวกเราให้เคารพกฎหมายนะครับครับทำอะไรให้มันถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องก็ผมก็ดำเนินการได้ครับครับก็ชี้แจงได้ครับสิทธิ์ของพี่ถ่ายเลยถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ก่อนครับอันนี้การปฏิบัติหน้าที่ก็คือออกใบสั่งนะครับใครผิดออกใบสั่งออกใบสั่งก็ชำระได้ที่ไหนก็ได้ชำระธนาคารครับธนาคารชำระที่ธนาคารกรุงไทยไปรษณีย์ผู้ติมเงินชำระได้ทั่วประเทศสถานีตำรวจครับครับนะครับเราไม่มีการรับกับตรงนี้นะครับไม่มีครับโอเคอันนี้ตามกฎหมายใหม่ครับอันนี้ท่านรองท่านก็รู้ว่าคนไหนได้ชี้แจงนะครับรู้ยังเป็นข้อมูลรู้ยังอย่างดีจราจรแก้ไขใหม่รู้ยังเดี๋ยวแบ่งกันพูดบ้างครับท่านรองคือถ้าท่านมองว่าพวกผมไม่รู้กฎหมายประชาชนไม่ค่อยรู้กฎหมายทำผิดกฎหมายเยอะแยะรถชนกันเยอะแยะแล้วผมถามท่านอย่างนี้ว่าการมาตั้งอย่างนี้มันลดอุบัติเหตุหรืออ๋อลดแน่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 นะครับคุณอาจจะคิดว่าไม่เป็นการลดอุบัติเหตุครับนี่คือการป้องกันเลยป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นนะข้อหาเล็กๆน้อยๆนี่คือเบื้องต้นเลยนะครับเราต้องทำเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำเรื่องใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะก่อนนะครับอันนี้มันเรื่องเล็กน้อยสำหรับในพรบจราจรเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยของพรบจราจรแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนคือเสียเงิน200-300ค่าปรับกฎหมายเขาบังคับไว้เป็นอย่างนั้นครับคุณต้องไปแก้กฎหมายครับไปเสนอส.ส.นะถ้ารัฐบาลไม่ใช่มาเสนอพวกผมนะไม่ใช่ก็ไม่ได้เสนอท่านผมเป็นผู้ปฏิบัติครับก็ไม่ได้ไว้ใจนะผมเป็นรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามอยู่ที่นี่ไม่ก็เป็นควบคุมด่านในระจุดนี้ครับแต่ท่านมาทีหลังอ๋อผมเป็นผู้ควบคุมผมไม่จำเป็นต้องอยู่ตลอดนะครับผมรับผิดชอบทั้งตำบลทั้งอำเภอนะครับผู้ควบคุมผมสั่งได้ผมไม่จำเป็นต้องอยู่ตลอดไม่จำเป็นต้องอยู่ครับอยู่หน้าจุดตรวจนะครับใช่อยู่ตรงไหนก็ได้นะตรงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบผมเป็นผู้บริหารฝ่ายกฎหมายนะครับเดี๋ยวเก็บข้อมูลนะครับเป็นแค่นั้นเหรอครับครับ
อันนี้ผมถามท่านลองอย่างนึงครับถามท่านเชิญครับสัมภาษณ์ถ้าสมมติว่าให้พวกผมเคารพกฎหมายคุณทำไปเถอะคุณทำไปเถอะทำไปเลยคุณทำยังไงทำไปเถอะอย่าละเมิดกฎหมายแค่นั้นถ้าละเมิดผมก็ฟ้องคุณแค่นั้นก็ได้ถ้าคุณถ่ายไปถ้าผมผิดคุณฟ้องผมได้เลยนะครับโอเคจบแค่นั้นคุณฟ้องผมได้เลยแต่ว่าถ้าคุณผิดเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณเองได้นะครับแค่นั้นแหละผมทำตามหน้าที่นะครับโอเคจบผมจบกฎหมายผมจบปริญญาโทนะครับดีครับให้ความรู้ประชาชนนะครับเข้าใจนะเผยแพร่แล้วฝั่งนั้นท่านไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยคุณอธิบายคุณไม่รู้เรื่องอย่าผมทำอะไรเขาประชาชนเข้าใจผิดนะคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่ผมดูคลิปพวกคุณเนี่ยผมยังถามท่านเองครับโอเคครับโอเคครับแสดงว่าที่ผมลงไลฟ์สดทุกทีนี่เหมือนกันไม่รู้เรื่องใช่ป่ะครับครับอะไรป่ะจะไม่รู้ไม่ใช่หรอกไม่รู้บางเรื่องแต่ว่าไปกระจายไปอะไรที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับด้านนู้นไม่ต้องมีผมมีที่เดียวก็ได้นะครับผมเป็นผู้ควบคุมเนี่ยผมไม่ต้องอยู่ตลอดนะเหมือนกันผมเป็นผู้ควบคุมไม่ต้องอยู่ตลอดนะครับผมสั่งการสั่งงานนะครับผมเป็นผู้บริหารครับป้ายผมมีที่เดียวไม่จำเป็นต้องอยู่2ที่นะครับนี่คือบริเวณการตั้งจุดตรวจนะครับอย่าทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจในทางที่ผิดนะครับคุณยังไม่รู้กฎหมายนะครับแค่นั้นแหละนะหายไปเลยคือผมสงสัยว่าทำไมไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านอยู่ฝั่งนั้นมีอยู่ไม่จำเป็นครับผมบอกแล้วครับผมนี่คือบริเวณการตั้งด่านนี่ไงคือความไม่รู้ของคุณโอเคครับความไม่รู้ครับถามครับไม่รู้ก็ถามถ้าผมรู้ผมจะถามทำไมท่านก็ตอบครับโอเคนะเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับโอเคครับครับผมโอเคผมอธิบายขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลครับผมดีมากครับคุณเดินถ่ายเดี๋ยวประชาชนก็ได้เข้าใจแต่ว่าคุณทำถูกผมฟ้องพวกคุณแน่ครับโอเคจบครับถนนดูด้วยนะพี่เด้อรถเยอะครับครับนะเชิญผมกลัวไหมเนี่ยท่านผมรับผิดชอบทั้งอำเภอผมรับผิดชอบตำบลดีครับรับผิดชอบทั้ง191นะออกตรวจออกลายผมรับผิดชอบทั้งหมดผมไม่ได้มันจะเป็นต้องไปอยู่ด้านตลอดครับครับครับระเบียบไม่ต้องนะครับระเบียบนะครับผมสั่งการลูกน้องถ้าให้ผมมาอยู่ตลอดผมต้องแยกร่างไหมผมไม่ต้องทำอะไรเลยไหมนะเหตุเกิดที่ตำบลผมก็ต้องไปดูนะสอบโอนเหตุผมก็ต้องไปดูเนี่ยคุณออกไปทำงานผมมั้ยออกไปทำงานไหมมันไม่ใช่หน้าที่ผมนั่นแหละคุณจะได้รู้ว่าตำรวจก็ทำอะไรบ้างนะนี่สอบโอนเหตุเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูนะผมตั้งด่านผมก็ต้องมาดูนะเพื่ออธิบายให้คุณได้เข้าใจไงนะโอเคนะอย่าไปทำให้ชาวบ้านเขาสับสนชาวบ้านก็ไม่ไม่ฮะอันนี้ขอความรู้จากท่านนะฮะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะได้ความรู้นะครับผมจบปริญญาโทโอเคครับผมไม่ได้จบเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะได้รู้นะเดี๋ยวก็เราจะได้รณรงค์ให้ชาวบ้านเขากฎหมายกฎจราจรนะครับแล้วก็เผยแพร่กันเป็นบัตรงานของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับมันที่เราผ่านไปก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเหมือนกับว่าพวกผมถูกดูหมิ่นหรือเปล่าไม่รู้นะที่ผมว่าผมอาจจะความรู้น้อยจบป .6 อะไรท่านที่ผมดูคลิปพวกคุณหมดแล้วผมดูคลิปคุณหมดแล้วทีนี้มันเป็นการทำให้ชาวบ้านเขาสับสนและเข้าใจและเขาเกลียดตำรวจนะอย่างที่คุณถามเนี่ยทำไมด้านโน้นไม่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านตรงนี้คือบริเวณด่านมีที่เดียวก็พอแล้วถามว่าผมต้องอยู่ตลอดไหมผู้ควบคุมด่านอยู่ตลอดไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นคุณไปเอาระเบียบมาจากไหนล่ะคุณอย่าคิดเลยเรารู้มาเราคิดว่าถึงเอาไปเอาระเบียบมานะไปถามหาไอ้คำสั่งตั้งด่านคุณไปคุณมีอำนาจอะไรมาถามหาคุณต้องทำหนังสือมาสิฮะเข้าใจไหมตำรวจมีอำนาจในการตรวจเที่ยวไหมมีตามปวิทยามีอยู่แล้วไปเปิดอ่านไปดูนะครับนะชี้แจงมาชี้แจงรู้งูปลาปลาอย่าไปทำอย่างนี้อันนี้ดูปลาปลาอันนี้บอกว่าพวกเราลงมาไถ่รู้งูปลาอันนี้วินัยตลอที่วางไว้เนี่ยนะผมว่าใช้ไม่ได้แล้วแหละครับนะออกแนวรู้มินประชาชนท่านจันทิพย์ชัยจินดานะครับท่านรับชมนะครับคือเหมือนจะเหยียดหยามด้วยซ้ำไปแล้วฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็รวมท่านจะทิพย์นะครับชัยจินดานะครับก็พิจารณานะครับตอนนี้ด้วยนะครับ
ครับอธิบายดีมากครับดีครับดีครับที่ได้ทำความเข้าใจกันแล้วกันนะครับโอเคครับเข้าใจผมเข้าใจทั้งเข้าใจและทั้งไม่เข้าใจถ้าท่านมากับประชาชนอย่างนี้ผมไม่รู้ภาคอื่นในตัวเหมือนกับไม่เข้าใจคือท่านอย่าดูหมิ่นพวกผมมากแต่ประชาชนมันคือจะบอกว่ากฎหมายมันถูกบังคับไว้ว่าประชาชนต้องรู้กฎหมายเขาปฏิบัติหน้าที่ก็ทำไปดีไม่ได้ว่าอะไรก็ทำตามหน้าที่ก็ทำไปมีคำสั่งดีครับเรียบร้อยครับทำตามหน้าที่นะครับผมสังเกตดูคลิปว่าไปถ่ายพวกไอ้ตัวเที่ยวตัวอะไรเนี่ยนะมันไม่ใช่หรอกเขาทำตามแล้วเขามีระเบียบมีกฎหมายมีอะไรให้อำนาจเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณไปทำอย่างนี้โดยคุณไปเปิดดูปวิอาญาได้เลยมาตราไหนก็ให้อำนาจหน้าที่เขาตำรวจจะมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะจับกุมสืบสวนปราบปรามเขามีอยู่แล้วนะครับท่านรองขอพรนางรองนะครับก็อธิบายดีนะบางทีประชาชนที่ท่านมองว่าไม่รู้กฎหมายจบป.6 ที่อย่างที่ท่านบอกด้วยนะเดี๋ยวเขาจะได้รู้กฎหมายบ้างในสิ่งที่ท่านสื่อสารวันนี้นะครับตำรวจมีอำนาจตามป.วิทยาโอเคครับครับนะแล้วทีนี้ไอ้กับผมงานตามมาจากกันนะเชิญครับขอบคุณมากครับถามตำรวจไม่ต้องถามแล้วพอแล้วไม่ใช่ครับถามไม่ต้องถามเราไม่ยังไม่ต้องแค่ข่าวแค่อะไรที่ไม่ใช่ถ้าเราต้องกลับต้องทำงานพวกผมต้องทำงานผมมีสอบไปวันนี้จริงนะพอแล้วคุณจะถ่ายอะไรผมไม่ผมไปขออย่างเดียวอยากขาดการทำงานของเจ้าที่ตำรวจครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไปดูนักเรียนสอบโอเน็ตอีกครับครับผมโอเคผมต้องดูแลทั้งอำเภอโอ้ผมรับดีครับดีครับผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้ที่เดียวครับนะครับมีตำรวจอย่างนี้น้องดูแลประชาชนอย่างนี้ประชาชนอุ่นใจนะครับประชาชนอุ่นใจท่านรองก็คือว่าชื่อจะอยู่ป้ายก็จริงไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าผมเป็นผู้บริหารโอเคเป็นผู้บริหารแล้วนะมีเหตุตามตำบลตามอะไรผมก็ต้องไปวันนี้มีสอบโอเน็ตนะครับทั้งอำเภอนะมีเหตุมีอะไรนักเรียนตีกันผมก็ต้องไปอันนี้ผมก็ต้องไปป้องปรามผมเปิดไฟเห็นไหมเห็นไหมครับครับผมต้องไปเปิดไฟป้องปรามนักเรียนตีกันนะคุณไปดูผมทำงานไหมเขาไม่ไปครับไปนั่งรถดูพวกผมทำงานไหมไม่ใช่ธุระครับนั่นแหละโอเคนะขอบคุณมากครับขออนุญาตครับรถท่านทำไมไม่มีป้ายเสียภาษีครับอยู่ในรถไปดูในรถหน่อยเด้ไปดูหน่อยเด้ที่ใหญ่ตามไปดูหน่อยเด้ให้บอกว่าอยู่ในรถพี่ใหญ่ไปดูที่รถนะครับไม่มีป้ายสำนักงานนะหน่วยงานไหนโอเคครับฟังนะครับฟังตามนั้นนะครับฟังตามนั้นเดี๋ยวให้ลุงนะครับไปเก็บข้อมูลนะครับกับพี่ใหญ่นะครับแดดร้อนครับแดดร้อนจดหมายลูกปวิอาญาครับนะครับนี่ก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันนะองค์ความรู้นะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐนะครับกับประชาชนนะครับรู้สึกว่าประชาชนครับจะงูปลาว่างั้นนะครับไม่ค่อยรู้กฎหมายตามที่ท่านรองนะครับท่านได้สื่อสารนะครับกับประชาชนก็ดีไหมครับดีนะครับที่ท่านได้สื่อสารกับพวกเรานะครับสื่อสารกับประชาชนนะครับก็แบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกันล่ะครับแลกกันครับแลกองค์ความรู้นะครับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนนะครับที่รักความยุติธรรมกลุ่มนึงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกกลุ่มนึงนะครับไม่มีป้ายเสียภาษีนะครับรถของรองนะครับป้ายเสียภาษีไม่มีนะครับ ถ้าท่านทำถูกต้องตามระเบียบนะครับประชาชนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับยินดีนะครับสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับซิกแซกฮะส่วนซิกแซกเข้าซองนะครับดูฮะจุดนี้ออกจากไฟแดงมาครับติดหมดเลยครับมาถึงตรงนี้จุดติดหมดเลยนะครับถึงตรงจุดนี้นะครับติดหมดเลย
ติดยาวเลยครับเห็นไหมครับติดยาวเลยนะครับเส้นนี้นะครับมาจากอำเภอตัวอำเภอนางรองนะครับมาจากตัวอำเภอนางรองนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าโคราชนางรองหนองกี่นะครับโชคชัยครับแยกโชคชัยโคราชนะครับเส้นนี้นะครับมุ่งหน้าติดหมดเลยครับติดหมดเลยนะครับแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนองความรู้นะครับซึ่งกันและกันนะครับแลกเปลี่ยนดูนะครับการจราจรนี่นะครับถ้าเลยจุดนี้ไปนะจะโฟนะครับการจราจรจะวิ่งสบายนะครับไม่ติดขัดชะลอตัวนะครับภาคการขนส่งก็เสียหายหมดนะครับถ้าไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันแบ่งปันบรรยากาศแบ่งปันบรรยากาศแบ่งปันบรรยากาศโดนนะครับท่านรองบอกว่าจะฟ้อง3คนนี้ตัวแล้วเราฟ้องข้อหาอะไรอ่ะข้อหาน่าจะไปถามหาที่ผมไปถามหาป้ายเสียภาษีรถเมื่อกี้นะครับไม่มีครับไม่มีท่านบอกท่านรองก็บอกกับผู้ฟ้องว่าจะฟ้อง3คนนี้โอ้โหตัวแล้วป้ายภาษีมีไหมล่ะมีแต่อยู่ในเก๊ะอยู่ในเก๊ะไม่ติดท่านรองบอกว่าจำเป็นต้องติดไหมอ๋อไม่จำเป็นใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นประชาชนเราล่ะจำเป็นไหมโอเคครับไม่ในเกียร์ได้ไหมโอเคครับต้องให้ท่านรองที่แกงอีกตามกฎหมายก็ติดกระจกฝั่งด้านซ้ายนี่ครับครับแล้วทุกคันที่ขับมาเนี่ยใครไหมตามกฎหมายนะครับตามข้อบังคับนะครับตามกฎหมายที่ขนส่งนะครับท่านให้ติดกระจกทางด้านซ้ายนะครับสภ.นางรองระดับพันตำรวจโทนะครับรองผู้กำกับนะครับการตั้งโต๊ะเขียนใบสั่งออกใบสั่งครับออกใบสั่งตั้งโต๊ะเขียนใบสั่งนะครับไม่ใช่ไม่ได้ตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับครับวันแรกก็ออกใบสั่งเลยออกใบสั่งอย่างเดียวครับตามลงมาครั้งแรกวันจันทร์รถคันนี้เดินการเดินมุมยืนมุมอยู่โต๊ะนั่นแหละเต็มเลยครับตอนนี้ว่าผมก็เข้าใจผิดไปว่าเป็นโต๊ะเปรียบเทียบปรับอันนี้ขออนุญาตแก้ไขคำพูดครับก่อนคำพูดอ๋อเป็นต้นที่อันเราไปสั่งครับที่บอกว่ามีโต๊ะเปรียบเทียบปรับแต่ไม่ใช่ครับขอถอนคำพูดเป็นการตั้งโต๊ะออกใบสั่งนะครับท่านเมื่อกี้บอกแล้วก็เขียนข้อเก่าหาเบื้องต้นใส่กระดาษเนี้ยแผ่นเล็กๆสีเขียวเนี้ยพี่หนุ่มเห็นไหมครับครับเห็นครับเป็นเขียวนะเดี๋ยวจะไปดูอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ออกข้อเก่าหาด้วยใบสั่งใช่ไหมครับตามระเบียบเนี้ยต้องออกข้อเก่าหาด้วยใบสั่งนะครับผู้ปฏิบัติงานเนี้ยออกใบเขียวแก้งข้อเก่าหาด้วยใบอะไรใบสั่งเล็กใบสั่งเขียวนะครับใบสั่งเล็กแล้วก็ไปที่โต๊ะเพื่อเขียนใบสั่งอย่างเล่มอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เปรียบเท่ากับตอนแรกออกใบสั่งเล็กออกใบสั่งเล็กเดินไปที่โต๊ะเขียนสองท่านนั่นแหละเขียนโต๊ะพนักงานลงมาพนักงานครับออกเป็นใบสั่งพอเห็นพวกเราลงมาท่านร้อยตำรวจเอกที่อารมณ์ชุนเฉียวชุนเฉียวนะก็เดินหนีจากโต๊ะไปไปให้ท่านตำรวจร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่งเขียนคนเดียวแล้วก็เราก็มาทราบภายหลังว่าเป็นการตั้งโต๊ะเขียนใบสั่งไม่ได้ตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับก็แก้ไขตั้งแต่ต้นนะครับที่เราเข้าใจผิดไปสายตาของเราเห็นว่าเราอยู่ไกลมองก็เห็นตั้งโต๊ะแล้วก็เห็นประชาชนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยยืนรออยู่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะเก็บเยี่ยมขับนะครับท่านรองชื่ออะไรนะท่านจำไม่ได้แล้วชาลีหรือเปล่าชาลีพระ
เออในคลิปนั่นแหละตั้งประโคนครับตั้งประโคนพันตำรวจโท2เลนนะครับ2เลนนะครับฝั่งนี้มีป้ายหยุดตรวจแต่ไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านครับที่แจ้งว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับผมก็ได้ถามว่าท่านรองทำไมไม่อยู่ประจำการที่นี่ควบคุมดูแลอยู่ที่นี่ท่านรองก็บอกว่าไม่จำเป็นอีกไม่จำเป็นอีกแค่ออกคำสั่งก็พอเราไม่รู้นะครับเราถามอันไหนที่เรารู้แล้วเราจะไม่ถามครับที่เราถามก็เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมครับพี่ผมเราไม่รู้ต้องแค่ถามใช่ไหมฮะถ้าเรารู้เราจะไม่ถามแน่นอนครับอันไหนที่รู้แล้วเราจะไม่ถามครับก็เพราะเราไม่รู้เหมือนว่าทำได้จริงไม่ต้องคิดที่รู้เพราะว่ามันดับก็ตอนนี้ก็ได้รู้นะครับจากคำตอบของท่านรองครับว่าไม่จำเป็นนะครับตอนนี้ออกไปสั่งนะครับออกไปสั่งอย่างเดียวนะครับแต่ใช้ไม่แจ้งข้อกล่าวหาโดยไปสั่งครั้งแรกนะครับซึ่งออกใบสีเขียวๆฟ้าใบเล็กๆคือใบสั่งน้อยว่างั้นเถอะใบสั่งน้อยนะครับแต่ไปสั่งน้อยแล้วก็ค่อยเดินไปที่โต๊ะเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อออกใบสั่งจริงครับครับเมื่อกี้นี้ได้รับใบสั่งเล็กๆใช่ไหมครับเขียนใบเล็กๆก่อนใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้นะฮะก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่ถ่ายหน้าเนาะผมขอสมัครเมื่อกี้ตอนที่เขาเรียกหยุดข้อหาอะไรครับไม่มีใบขับขี่ครับไม่มีใบขับขี่ที่เขาออกใบสั่งเล็กๆให้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปที่โต๊ะใช่ไหมครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับให้ข้อมูลเนาะนะครับได้ยินชัดเจนนะครับคือเราไม่ได้ถ่ายหน้าน้องเขานะครับเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับได้ยินชัดเจนเนาะฝ่ายกฎหมายนะครับดูนะครับฝ่ายกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูทางหน้าด่านอีกทีนึงนะครับกับลุงนะครับเดี๋ยวเดินไปหาลุงนะครับก็ร้อนแล้วครับร้อนแล้วหิวข้าวแล้วแล้วดูหน้าด่านนะครับดูหน้าด่านดูฝั่งนี้นะครับหน้าด่านฝั่งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ยินดีที่จะเหมือนกับไม่ยินดีที่จะตอบคำถามบางคำถามที่เราถามเนาะซึ่งคือกิริยาก็ไม่อยากจะสื่อสารกับประชาชนเท่าไหร่ก็อย่างนี้ไงว่าทีแรกถามหาว่าที่ท่านบอกว่าคุณไม่ตอบเพราะว่าคุณไม่ใช่สื่อพอจะบอกพอเราบอกว่าเอาถ้าไม่ได้สื่อแล้วถามไม่ได้เราก็เลยแสดงตัวว่าเราก็สื่อเหมือนกันเพราะนั้นก็น่าจะตอบคำถามเราหน่อยแต่ปรากฏว่าท่านก็เลือกที่จะไม่ตอบไม่ตอบแล้วก็บอกว่าคือเหมือนลักษณะว่าชี้มาทางพวกผมบอกว่าเขาจบสูงแล้วผมจบแค่ป.6หรืออะไรเงี้ยทำเป็นมาอย่างงู้นอย่างนี้มารู้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวินัยตำรวจผมว่าถ้าอย่างนี้มันก็วินัยก็ไม่เป็นวินัยไม่เป็นวินัยครับถ้าออกคำนองพูดจาแบบคล้ายๆว่าดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มาสอบถามตามที่เอาว่าไม่ได้ว่ากฎหมายให้อำนาจอะไรหรอกเพียงแต่ว่ารถมันติดตั้งขาเข้าขาออกครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจสภ.นางรองมาตั้งกลวยซึ่งตรงนี้ผมเคยลงมาพูดคุยทีแล้วเคยร้องเรียนไปที่ผู้บังคับการก็ทีหนึ่งแล้วครับกรณีที่เบอร์โทรเนี่ยโทรยังไงก็ไม่ติดเมื่อก่อนนี้นะแล้วทีนี้ไม่ไอลงท้ายด้วย77นี่ผมเข้าใจว่าเป็นเบอร์เก่าเพราะว่าเบอร์เนี้ยโทรเมื่อก่อนนี่ที่ผมลงนะที่ผมลงมาด่านนี้โทรเบอร์นี้ใช่ไหมครับโทรเบอร์นี้ไม่ติดไม่ติดโอเคจนกระทั่งว่าผมเนี่ยโทรไปเช็คที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมีน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงเนี่ยนะครับ
อธิบายให้ผมฟังทางโทรศัพท์บอกว่าเบอร์ผู้บังคับการเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีให้เอามาติดด่านมาติดตามป้ายที่ด่านเพราะถ้าติดตามป้ายที่ด่านนี่ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อธิบายว่าก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเพราะว่าคงมีประชาชนโทรร้องเรียนกันทั้งค่ำทั้งคืนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าระเบียบมันวางไว้ว่าต้องมีเบอร์ผู้บังคับการอย่างเงี้ยถ้าระเบียบยังไม่แก้ไขเราก็เข้าใจเอาว่ามันต้องมีใช่ไหมต้องมีครับอันนี้มีมันก็ต้องมีเบอร์ผู้บังคับการหมายถึงว่ามันต้องเป็นเบอร์ส่วนตัวไม่ใช่เบอร์สำนักงานนะครับแต่ท่านบอกว่าคือตำรวจที่ให้เราเห็นว่าทุกอย่างไม่จำเป็นหมดถ้าเราไปถามถึงกฎระเบียบอะไรต่างๆบอกไม่จำเป็นแม้กระทั่งผู้ควบคุมจุดตรวจเนี่ยถ้าไม่อยู่จุดตรวจท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับสั่งงานผ่านวอก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าลูกน้องได้ยินเมื่อกี้คนระเบียบมาที่ไหนจังจากที่ไหนมาก็คือเหมือนกับว่าถ้ามาถามอย่างนั้นเหมือนกับประชาชนเนี่ยมึงก็แค่นั้นแหละใช่ไหมประชาชนโง่นะจบแค่ป.4แล้วก็มีประเด็นหนึ่งคือเรียกผู้ขับรถเรียกคนขับจอดและหาข้อกล่าวหาแต่ออกไม่ได้ออกใบสั่งนะครับครับผมออกใบอะไรนะสีเขียวๆใช่ไหมครับตอนนี้ผมไม่เห็นของที่ใหญ่เห็นอ๋อที่ใหญ่เห็นที่ใหญ่เห็นนะครับว่าออกสีเขียวๆปัดสีไอ้หนังสือไอ้กระดาษสีเขียวเหมือนใบสั่งน้อย แล้วถือนั้นไปก็ไปที่โต๊ะเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ผมก็ได้สัมภาษณ์น้องคนนึงขับมอเตอร์ไซค์มาเขาว่าเขาลืมใบกับขี่มาเมื่อเราบอกว่าน้องได้รับใบอะไรก่อนเมื่อกี้ใบเขียวๆเล็กๆน้องก็เดินไปที่โต๊ะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็รับใบสั่งออกมาอ๋อครับอ๋อก็คือว่าครับแต่ที่ใหญ่ก็มีภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวน้องผมก็สัมภาษณ์น้องได้เมื่อกี้นี่ฮะได้เสียงแต่ว่าไม่ถ่ายหน้าน้องเขานะคือจริงๆอ่ะจริงๆคนที่ออกใบสั่งคือคนที่พบเห็นครับแน่คนที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่พบเห็นว่ารถมีการทำผิดกฎจราจรครับก็ต้องเป็นผู้ออกใบสั่งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนางรองก็เอาว่าผู้พบเห็นเขียนเป็นจดหมายน้อยไปจดหมายน้อยแล้วคนที่ออกใบสั่งคือร้อยตำรวจเอกที่นั่งอยู่ที่โต๊ะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าตำรวจ4-5นายหรือ6-7นายที่เนี่ยที่มาตั้งเนี่ยคือว่าทุกคนไม่ต้องออกใบสั่งเขียนจดหมายน้อยมาให้ผู้กองที่นั่งอยู่ในโต๊ะเป็นคนออกอย่างเดียวก็จริงๆแล้วก็คือผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นความผิดหรอกเพราะว่าคนออกใบสั่งเนี่ยเขาน่าจะมอบอำนาจหรือมอบหน้าที่ให้คนคนเดียวเป็นคนออกนะคนคนเดียวเป็นคนออกส่วนคนที่เห็นเรื่องอะไรเงี้ยก็ไอ้นี่เขียนเป็นจดหมายน้อยแจ้งไปที่ผู้กองคนที่นั่งที่โต๊ะนี่นะเจอรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายภาษีหรืออะไรอุปกรณ์ส่วนควบอะไรไม่แจ้งข้อกล่าวหาหนึ่งละใบสั่งน้อยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาโดยใช้วิทยุสื่อสารครับอันนี้นะก็คือเป็นก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับจริงๆว่าจะถามเรื่องพ.ร.บ.ทางหลวงด้วยนะว่าการตั้งวางถนนลักษณะนี้แล้วมันกีดขวางทางจราจรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่จราจรจริงๆท่านต้องอำนวยความสะดวกครับให้กับการใช้ทางนะแต่ปรากฏว่าท่านมาตั้งวางสิ่งของจนเอาพูดง่ายๆว่าคนเดินทางไม่สะดวกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะท่านที่เคยดูคลิปผมก็อาจจะไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าผู้ใหญ่สั่งมาว่าให้จริงๆมันก็ไม่ใช่สไตล์แต่ทีนี้ว่าเอาในเมื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นว่าเราไม่น่าจะไปลุกไล่อะไรมากมายครับประเด็นก็คือวันนี้หลักๆเขาโทรแจ้งพันตำรวจโทรท่านนี้นะเป็นรองผู้กำกับโทรแจ้งให้มาที่จุดตรวจตรงนี้คือจุดตรวจเพื่อที่จะมาชี้แจงรายละเอียดว่าถ้าประชาชนสงสัยอะไรมันน่าจะถามได้แต่ปรากฏว่าคำถามเรายังถามไม่หมดเลยท่านหนีไปก่อนครับก็คือท่านบอกว่ามีงานอย่างอื่นทำถ้ามีงานครับถ้ามีงานไม่เป็นไรดูแลทั้งอำเภอทั้งสอบโอนงโอเน็ตอะไรที่ท่านบอกนะก็เลยไม่ได้ถามว่าเนี่ยถ้าเป็นการตั้งวางหรือตั้งกลวยปิดกั้นช่องจราจรอย่างนี้มันน่าจะเกิดอันตรายกับรถไหมนะเป็นการชะลอรถ
โดยไม่จำเป็นหรือเปล่านะก็เราก็ดูไปตามนี้นะครับเพราะนั้นคนที่วิ่งผ่านเส้นนี้มันถูกเรียกทั้งขาเข้าขาออกเพราะนั้นเราเองได้รับข้อร้องเรียนมาว่าถ้าผ่านมาก็แวะดูให้หน่อยครับปฏิบัติของตำรวจนางรองเป็นอย่างที่เขาร้องเรียนผ่านมาที่โทรศัพท์เราหรือไม่ใช่ไหมปรากฏว่าพอมาลงมาดูมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเอาว่าเหมือนกับท่านทำตามใจท่านน่ะนะป้ายควบคุมท่านก็เอาว่าใส่ตรงไหนก็ได้ใส่ตรงไหนก็ได้เนี่ยผมก็ว่าไม่มันไม่น่าจะชอบด้วยระเบียบถึงแม้จะเป็นระเบียบภายในจะบอกว่าเป็นระเบียบภายในถึงร้องไปเขาก็สอบกันเองก็ไม่เจออยู่ดีครับแต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดสดๆนะเก็บรายละเอียดตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปปรึกษากับทีมทนายดูว่าการปฏิบัติอย่างนี้ชอบหรือไม่ชอบเนาะเพราะงั้นก็ว่ากันไปเพราะงั้นก็ในเมื่อตรงนี้มันได้รายละเอียดครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วนะครับก็เราก็ไปหาทางกาแฟกันครับนะเพราะว่าเราลงมาดูเขาเฉยแต่ถูกขู่ว่าจะฟ้องแล้วนะเขาบอกว่าจะฟ้อง3คนนี้ท่านรองผู้กับนางรองนะท่านบอกว่าจะฟ้องทางกรณีที่เราไปบอกว่ารถของท่านไม่มีใบชำระภาษีติดกระจกติดกระจกแต่มันก็ไม่มีติดจริงๆไม่จริงๆได้ถ่ายรูปไหมครับถ่ายครับก็เก็บรายละเอียดไว้อยู่แต่รถคันดังกล่าวชำระภาษีแล้วนะฮะแต่เอาใบในเตเกและท่านบอกว่าจะฟ้อง3คนนี้กรณีที่ไปกล่าวหาว่ารถไม่ได้ชำระภาษีเอาถ้าสมมติตำรวจเห็นรถคันไหนที่มาแล้วไม่มีป้ายภาษีติดที่กระจกรถท่านกล่าวหาไหมท่านก็กล่าวหาเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ที่เราตีใหญ่มองไม่เห็นที่ติดอยู่กระจกรถอันดับแรกประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ถูกต้องครับส่วนท่านจะต่อมาหรือไม่ต่อมาอันนั้นเราไม่รู้ก็ไม่แสดงเนี่ยท่านไม่แสดงไว้ที่กระจกเพราะนั้นกระจกแล้วก็ไม่มีก็ต่อมาแล้วประชาชนก็ได้เห็นว่าต่อมาแล้วแค่นั้นเองแต่พอเดินมาท่านควักออกมาจากเก๊ะแล้วใช้คำพูดบอกว่าเนี่ยต่อมาแล้วเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจร้อยตำรวจเอกที่อยู่ตรงด่านนี้นะเขาบอกว่านี่ไว้เดี๋ยวจะฟ้อง3คนนี้เขาบอกงี้ครับคือแล้วก็จะมีคำพูดบอกว่าเอาว่าเมื่อต่อมาแล้วไว้ตรงไหนก็ได้เลยมันเอาผมว่ามันเป็นคำตอบที่มีของรองใช่ไหมครับท่านโอ้ท่านรองเนาะแต่เมื่อก่อนนี้ผมมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีไลน์ท่านอยู่แต่ผมไม่ติดต่อหรอกเพราะว่าเคยติดต่อแล้วจะออกแนวข่มขู่ตลอดคือว่าประชาชนไม่รู้อะไรหรอกใช่ไหมเนี่ยพอชาวบ้านพอรู้กฎหมายอยู่บ้างก็กลายเป็นว่าหัวหมอถ้าสอบถามอะไรก็เหมือนกับกูเป็นเจ้าหน้าที่นะดูแลทั้งอำเภอนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถามไม่ได้ใช่ไหมเนาะก็ไม่เป็นประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นประชาชนไม่ต่อมาแล้วแต่ไว้ในเกะนะครับหรือว่าหลุดล่วงลงมาก็โดนใบสั่งนี่ก็โดนครับเท่าไหร่ครับค่าปรับเท่าเอานะมันอยู่ที่ถ้าไปไอ้นี่ปุ๊บขึ้นไปถึงปุ๊บพบพนักงานสอบสวนถ้าเป็นญาติๆของเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะปรับต่ำสุดครับถ้าเป็นชาวบ้านที่มาทำชาติของนี่ชาวบ้านเก่าตักเตือนอาจจะแต่ไม่ชำระภาษีนี่ว่าเก่าตักเตือนไม่ได้ไม่ตักเตือนไม่ได้มันมีไอ้นี่บางอย่างที่สามารถที่จะว่าเก่าตักเตือนได้กับว่าเก่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอามันแล้วแต่เขาจะปฏิบัติเนาะถ้าเขาคิดว่าเขาปฏิบัติชอบแล้วเราก็ดูเขาว่าชอบยังไงอ่ะเนาะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเราก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูว่าถ้าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อใดบ้างนะอาจจะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเปล่านะเราก็ไปดำเนินการกันอีกทีนึงแล้วตอนนี้เราก็จะไปทางข้าวกันเนาะเราจะยูเทิร์นไปแต่ยังไม่ติดไลท์นะครับว่าเราจะไปยูเทิร์นกลับมาครับผ่านด่านเหตุหนึ่งก็คือมีรถคันดำคันหนึ่งเปิดกระจกออกมาว่าไ
แท็กซี่กวนเขาไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมกวนเขาตรงไหนเนาะมาดูแล้วเหมือนตำรวจอ๋อผมเกียนนะครับตัดผมเกียนใช่ป่ะเห็นชัดอยู่ใช่ป่ะดำดำครับอ๋อดำ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 ไงหน้าตาไม่หล่อดำดำไอ้เหี้ยไปบอกว่าไม่หล่อก็อาจจะหล่อสำหรับครอบครัวเขาก็ได้หล่อกว่าเขาอาจจะหล่อสำหรับครอบครัวก็ได้เนาะนี่กวดขันวินัยจราจรเนี่ยนะคือประชาชนเดือดร้อนไปหมดอ่ะคันที่ที่ท่านไม่ได้กวดขันก็เหมือนติดไปด้วยเพราะมันติดกลวยมันติดสิ่งของที่เอามาตั้งวางนะร้อยห้าสิบเมตรยังไม่ได้เลยครับถึงนะเดี๋ยวไอ้แต่รถคันที่จอดอยู่ข้างหน้านะผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ข้างในเพราะถือว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ข้างในเนี่ยเขาต้องเอาไปสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสาขานางรองเป็นรถนิสูตัวใหม่ด้วยราคาล้านกว่านะแต่ปรากฏว่าแผ่นป้ายไม่ติดไม่ติดเอาแผ่นป้ายข้างหลังเลยนะมันน่าจะเป็นป้ายแดงอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่น่าเป็นป้ายแดงครับโอเคเรียกตีใหญ่ไปกินข้าวไปวนรถกลับเรายังไม่ปิดไลน์นะครับเดี๋ยวผ่านด่านยังไม่ต้องปิดยังไม่ต้องปิดจะผ่านด่านมาค่อยปิดดูดิว่าเขาจะเรียกไหมเขาจะเรียกไหมโอเคครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันนะครับองค์ความรู้นะครับระหว่างรองนะครับท่านรองของสภ.นางรองนะครับแบ่งปันองค์ความรู้กันนะครับแล้วก็เราก็มาเผยแพร่นะครับการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับ ถ้าท่านอะไรมีโปร่งใสนะครับทำอะไรโปร่งใสก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็ยินดีเผยแพร่นะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็สักพักนี้ก็ได้คุยกับรองนะครับว่าอันนี้สื่อสารเรื่องข้อกำหนดกฎหมายนะครับหรือข้อระเบียบนะครับของตล.ดูไปแล้วว่าท่านรองว่าเอาระเบียบมาจากไหนนะครับมาตานั้นมาตานี้นะครับตำรวจก็มีอำนาจตามที่ในคลิปนะครับตามที่ในคลิปนะครับตามที่ในคลิป ตามที่ในคลิปนะครับ เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันทานข้าวกันหิวข้าวแล้วครับสายแล้วทานข้าวกันนะครับรณรงค์ครับให้ประชาชนพี่น้องเราครับเคารพกฎหมายนะครับเคารพกฎหมายครับเรียกนะครับเนี่ยฮะคนงานนะครับมาทำงานโดนเรียกหมดแล้วไม่เหลือหายแล้วแบตเตอรี่ผมอ่อนนะครับแบตเตอรี่ผมหมดนะครับแบตเตอรี่อ่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดับเองนะครับแบตเตอรี่อ่อนแล้วครับถ้าดับไปแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแบตเตอรี่ผมอ่อนแล้วครับแบตเตอรี่อ่อนครับแบตเตอรี่จะหมดนะครับยังไงของลุงก็ยังไลฟ์อยู่นะครับยังไลฟ์อยู่แบตเตอรี่อ่อนครับแบตเตอรี่อ่อนครับเดี๋ยวเสียบแบตก่อนตายแล้วตายแล้วแบตครับแบตพี่น้องสักครู่ครับสักครู่ครับโอ้ยแบตผมไม่ได้ทันไหมเนี่ยแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่โอ้เสียบทันพอดีครับเสียบทันพอดี